ใหญ่เกินจริงอ่ะหรือจริงอ่ะไม่ได้ใหญ่อะไรมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าได้สร้างสถานการณ์สมมุติของคณะผู้เดียวที่ไปจับมือกับปีศาจเก่าโดยอ้างว่าบัดนี้มีปีศาจใหม่แล้วที่จะต้องร่วมมือในการกำจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อหลักคิดมันผิดกันมาตั้งแต่ต้นแม้ว่าหลักคิดเดิมต้องการจะตั้งใจเอาตัวมาไว้ในประเทศไทยไม่ให้เพ่นพ่านอยู่ที่ต่างประเทศแต่การพยายามที่จะแต่งตัวปีศาจใหม่ให้หน้าตุกให้หน้ากลัวว่าปีศาจเก่าก็พยายามเป็นระยะตั้งแต่ปี62นะครับที่สนับสนุนให้ธนาธรเป็นนายกทั้งที่รู้ว่าแพ้อยู่แล้วไม่ยอมเอาแคนดิเดตนายกของตัวเองเสนอในที่ประชุมรัฐสภาปี63เนี่ยในขณะที่มีการชุมนุมของบรรดาเยาวชนก็ร่วมด้วยนะแต่ว่าก็พยายามท้ายที่สุดก็สลัดปีศาจนะครับให้ไปอยู่ที่ก้าวไกลและก็ไปอยู่ในแนวร่วมของเยาวชนสร้างความน่ากลัวขึ้นมาใหม่ทั้งที่ตัวเองก็ยังเป็นปีศาจอยู่นะทีนี้เนี่ยนะครับพอมันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยคณะที่ดิวลังกาวีเนี่ยแน่นอนที่สุดต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยสถาบันหลักของชาติในแต่ละมิติเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุดกระบวนการยุติธรรมนี่ไปก่อนเพื่อนหลักจริยธรรมคุณธรรมเรื่องการระบัดสัตว์ทางการเมืองวิธีที่จะได้มาซึ่งอำนาจมันทำลายหลักคุณธรรมและความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยเสียใหม่และถ้าปล่อยให้เดินต่อไปนั้นก็จะต้องทำลายเศรษฐกิจอย่างย่อยยับต่อไปนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหรือแม้แต่กระทั่งประเด็นสังคมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องคาสิโนเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องแลนด์บริดจ์ซึ่งแฝงไว้ที่ดิน 300,000 ไร่สองช่วงจังหวะเวลาเช่า99ปีเราจะมีรัฐซ้อนรัฐท่ามกลางความบัดซบของประเทศนี้เพราะฉะนั้นพอมาเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยความไม่ยี่หร่าความไม่สนใจเพราะการกระทำของตนนั้นเนี่ยที่ส่งผลกระทบจริงๆไม่ได้อยู่เฉพาะตนใช่ยิ่งนี้นะครับปรากฏตัวมากเท่าไหร่พระบรมราชองการยิ่งได้รับผลกระทบมากเท่านั้นคำว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงบัดนี้สำนึกแล้วและก็ไม่อยู่ในเรือนจำแม้แต่เพียงวันเดียวหลังจากลดโทษเหลือ1ปีเนี่ยและก็ป่วยขั้นวิกฤตอยู่โรงพยาบาลตำรวจ180วันได้รับการพักโทษเพราะเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อายุเกิน70และก็ภาพที่ปรากฏมันตรงกันข้ามกันทั้งหมดโดยไม่ได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนการไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนนั้นที่หนักกว่านั้นคือการไม่แคร์ต่อพระบรมราชโองการสิ่งเหล่านี้ครับที่มันทำให้ทุกกระบวนการเริ่มแลเห็นตามลำดับคือผมไม่ได้วิตกการปรากฏตัวที่จากเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตและกำลังจะไปโคราชซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแต่ว่ายิ่งปรากฏตัวอย่างนี้มากเท่าไหร่นั้นโดยจะคิดว่าบัดนี้บ้านเมืองเนี่ยอยู่ในสภาพเบ็ดเสร็จอะไรกันแล้วเนี่ย เหมือนกับกรณีเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยค่ะคือโดยส่วนตัวผมกับคุณพิชิตชื่นบานดีกันนะค่ะแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีเองจะต้องอ่านหนังสือที่ทางกฤษฎีกาทำคำชี้แจงมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติเวลาที่กรอกประวัติว่าใครขัดต่อคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรค่ะการเนี่ยนะครับตั้งคำถามของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นคือการตั้งคำถามที่ไม่ครบใช่นะครับตั้งคำถามเพื่อได้รับคำตอบ
ในส่วนที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นเรื่องการพ้นโทษ10ปีเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจแต่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันโดยเฉพาะการเพิ่มมาเรื่องคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องจริยธรรมทีนี้เนี่ยนะครับเราดูว่าคำว่าเรื่องจริยธรรมซึ่งเป็นโทษประหารชีวิตทางการเมืองกับคนที่โดนไปก่อนหน้านี้คือกรณีปรินาและช่อปรินาเนี่ยได้รับที่โดยการรับมรดกต่อจากผู้เป็นพ่อนะก่อนการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกรณีช่อเนี่ยก็คือตอนวันที่จบนะครับและภาพไปอยู่ใน Facebook แล้วก็ยังอยู่ก่อนที่จะเข้ามาสู่การเมืองแต่คำว่าจริยธรรมนั้นเป็นคำที่กว้างขวางไร้อาณาเขตดูเสมือนว่าเป็นนามธรรมแต่มีพลานุภาพมีอัตราโทษสูงสุดคือถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม มากกว่ารองนายกหรือรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างว่าได้สอบถามกฤษฎีกาแล้วเนี่ยปัญหาว่าถามเรื่องอะไรเช่นถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังก็ตอบกินข้าวแล้วแต่ว่าเรื่องคุณสมบัตินะครับมันมีมากกว่าที่ตั้งคำถามที่ตั้งคำถามกฤษฎีกานี่ก็ตอบถูกตามคำถามนะคือถามเขาถามเฉพาะเจาะจงเจาะจงนะครับตั้งคือหมายความว่าเรื่องหลักก็คือเรื่องนะครับเรื่องการว่าพ้นโทษมา10ปีอ๋อนี่ดีกว่าแต่ว่าข้อนี้ผ่านแต่ข้ออื่นอ่ะเห็นไหมว่าดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดและกฤษฎีกาเองเขาก็กันเหนียวเหมือนกันว่าจะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยนะค่ะเขาก็ทำหน้าที่ได้เพียงแค่นะครับตอบคำถามนะก็เขาเนี่ยรักษาตัวเองแล้วเขาก็เคี่ยวพอนะเขาเคี่ยวเลยเพราะเขาคุณเลือกถามมาแค่วงเล็บ7ค่ะอย่าเขาบอกคุณสมบัติอื่นเอาชัดเจนเนี่ยไปถามศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณา8วงเล็บเพราะเนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่าพยายามตอบเรื่องคดีละเมิดอำนาจศาลนะซึ่งอยู่ในหนังสือลงเมื่อวันที่1กันยายนปี66นะในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านี่นะครับพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดนั่นวันนี้ทั้งปปช.กกต.และรวมกระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินทุกช่องทางเพื่อที่จะต้องเรื่องส่งไปยังปลายทางคือศาลรัฐธรรมนูญความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุเป็นข้อสงสัยทั้งนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองนะครับจะต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อ1ใน5ส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภานะครับเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัตินั่นคือการออกอาการการรับผิดชอบแต่นี่นะครับความมั่นใจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งก็มั่นใจแต่ละเรื่องก็มีปัญหาทั้งนั้นก็เหมือนกับสะพานพระโขนงเก็บตังค์แล้วเลิกเก็บตังค์เห็นไหมหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องการใช้รถหลวงเนี่ยโดยที่ไม่ได้ศึกษาคำพิพากษาเดิมกรณีนายกส่วนท้องถิ่นนะครับติดคุกกันมากมายหรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งผู้กำกับหรือแม้แต่กระทั่งการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนี่ไม่นับเรื่องราวอื่นๆกันมากมายปัญหาก็คือว่าเมื่อนายกรัฐมนตรียืนกรานในการตอบกับสื่อมวลชนแสดงว่าตัวเองรู้มาตั้งแต่ต้นว่ากฤษฎีกาเนี่ยได้ตอบมาตัวเองต้องนะครับความเป็นนายกนี่จะคือตาสีตาสาเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคนอ่านหนังสือไม่ออกก็ยังปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ทั้งที่จริงเขาไม่รู้แต่จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้แต่นี่คนเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเป็นผู้ใช้กฎหมายเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับก็กลับไปกระทำความผิดเสียเองผมว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่ามันเหมือนเข็มที่เป็นสนิมนะครับรอเวลาที่เป็นบัตรทะยักนะครับและความเป็นจริงเนี่ยนะครับ
กฤษฎีกาเองหลากหลายเรื่องราวนะผมจะบอกไงว่าที่เขาวินิจฉัยเนี่ยแล้วศาลรัฐธรรมนูญเห็นตรงกันข้ามเนี่ยเรื่องทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งศาลอาญาเห็นตรงกันข้ามเยอะแยะกันไปหมดนะครับและโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความผิดทั้งนั้นเลยนะผมเองเห็นเลขาธิการกฤษฎีกาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไปเบิกความคดีไหนแพ้หมดและแม้กระทั่งว่านะครับตอนรัฐธรรมนูญ50ซึ่งบางเรื่องก็เหมือน60เนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งอื่นใดทางการเมืองได้ยกเว้นนายกและรัฐมนตรีตำแหน่งที่ปรึกษาเลขาโฆษกรัฐบาลนะครับไม่สามารถดำรงไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้แต่ปรากฏว่าคนไปถามกฤษฎีกากฤษฎีกาว่าเป็นได้แต่ไม่มีใครกล้าไปเป็นสักคนจนกระทั่งสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกและตั้งคณะทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมหรืออะไรสักอย่างนะครับให้ไปช่วยงานเนี่ยก็รีบยกเลิกเลยนะครับแต่เรื่องนี้นำไปสู่กระบวนการถอดถอนนะทีนี้เนี่ยนะครับพอมานั่นขนาดว่าความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยกฤษฎีกาเขาระมัดระวังตัวและทิ้งปลายไว้อยู่แล้วว่าไม่ได้จบที่เขานะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีไผ่ลิกเนี่ยไผ่ลิกเขาก็สงสัยคุณสมบัติของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเพราะว่ายังไม่เกิดเหตุเห็นไหมจะแตกต่างไปจากกรณีนี้ซึ่งมีเหตุปรากฏแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะชักช้าระหว่างกันและมันจะกลายเป็นปัญหาเสียโดยเปล่านะครับเพราะอย่างไรก็ตามนั้นนอกจากเรื่องนี้ที่มันเป็นปัญหาเรื่องใหญ่อื่นๆมันก็รอที่จะเป็นปัญหาอยู่เฉกเช่นเดียวกันคือระยะเวลานี่นะครับคือผลประโยชน์ที่เรียกว่าในงบประมาณมันน่ากลัวนะครับน้อยกว่านอกงบประมาณEntertainment Complex เนี่ยไอ้นี่มโหฬารและเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการสมยอมการตกลงและอยู่นอกงบประมาณแต่ผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมโหฬารที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการในเรื่องนี้อันจะนำไปสู่นะครับเรื่องคาสิโนแต่ว่าทำเป็นเต็มเป็นคอนเฟกต์ก็คือคาสิโนนั่นแหละนะครับเรื่องนี้ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดคือประเทศไทยจะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าไม่มีมาตรการในการป้องกันก็คือหมายความว่ามีมาตรการที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับคนบางคนสร้างความชิบหายให้กับประเทศชาติไอ้อันเนี้ยไอ้นี่ยิ่งชัดและแม้กระทั่งแลนด์บริดจ์ไอ้นี่ก็นอกงบประมาณแลนด์บริดจ์นี่คนนึกว่าเลิกแล้วเงียบๆนะที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการทำในร่างกฎหมายและกิจการเวรคืนไม่ได้หยุดเรื่องนี้นะยังทำอยู่คือเนี่ยนะครับไอ้คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ย มันอย่างไรเนี่ยเป็นโครงการชิบหายอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ต้องการคือความต้องการที่ซ่อนคือที่แปลงใหญ่ไงที่ได้มาจากเวการเวรคืนเนี่ยนะครับจากประชาชนแม้กระทั่งพื้นป่าด้วยนะโครงการไม่สำเร็จเป็นไรแต่ขอให้ได้ที่มาก่อน 300,000 ไร่นะครับรอบแรก50ปีรอบหลัง49เราจะมีประเทศซ้อนประเทศนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่คือความเสียหายหนักยิ่งกว่าขุดของคอกปลาอีกนะเพราะว่าผลประโยชน์นี่มันเห็นชัดเจนว่ามันซ่อนคือการที่จะมีอาณาเขตประเทศนะครับนั่นใหญ่กว่าฮ่องกงอีกนะนะครับกับสภาพและพื้นที่เนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ประเทศเราพร้อมจะมีประเทศลูกความจริงมันจะกลายเป็นประเทศแม่นะมันจะใหญ่กว่าเจ้าของประเทศเดิมไหมเราจะบอกประชาชนให้ว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับความขัดแย้งในพื้นที่พม่าสังเกตให้ดีนะไอ้ตรงพื้นที่ชุมพรระนองอะไรเนี่ยที่พม่าเขาตีกันไล่ลงมาเนี่ยเดี๋ยวพอมันตีไล่ลงมาเนี่ยมันจะมาเชื่อมจุดตรงชายทะเลแล้วก็ถ้ายึดครองจุดนั้นได้เนี่ยก็เอาตรงจุดนั้นแหละแล้วก็มาผ่านในตอนแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้าใจไหมก็จะล็อกก็กลับมามีพื้นที่ล็อกทั้งมหาสมุทรอินเดียและล็อกแปซิฟิกผ่านประเทศไทยแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของค่ะไอ้นี่เหมือนกับการยกให้ขาดใช่นะครับในระยะเวลาดังกล่าวคนไทยกลายเป็นคนนอกนะ
ยกเว้นคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเพราะผมเนี่ยฟังแม้กระทั่งว่าเอาของลงจากเรือใส่รถจากรถก็ขึ้นรถไฟจากรถไฟก็ไปลงรถไปขึ้นเรือเห็นไหมมันสามหกขยักนะหกขยักนี่นะครับแล้วก็ต้องต่อคิวละเนี่ยนะครับกับเรือขนาดใหญ่นะครับคิวละ7วันต่อฝั่งก็คือ14วันนะครับและที่เหลือไม่ได้หมายความว่า7วันถ้ามันมาต่อคิวต้องรออีกไอ้พวกนู้น7วันหรือ14วันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าอธิบายในเรื่องนะครับเรื่องความสำเร็จของโครงการมันไม่ได้ยกเว้นว่าต้องการแผ่นดินใช่ไอ้นี่คือความน่ากลัวความชิบหายของประเทศเช่นเดียวกับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็คือถ้าจ่าย 35% นะครับก็เป็นหนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าของ35ไปจ่าย100แล้วก็ต้องมาจ่ายหนี้300เนี่ยความชิบหายนี่อธิบายอย่างไรก็เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเจตนาอำพรางซ่อนเร้นและเข้าข่ายหนักยิ่งกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอีกเพราะมันโคตรมหาผลประโยชน์คือทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดเพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายประเทศและประชาชนจะได้จริงหรือเปล่าพวกนี้มาแล้วก็ไปนะมาสร้างความชิบหายเสร็จแล้วก็ไปแล้วคนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับไม่รู้กี่รุ่นนะนะครับที่จะต้องรับมรดกหนี้สินจากความไม่ได้โง่นะแต่ว่าฉลาดแกมโกงเอาผลประโยชน์ส่วนตัวโง่ไม่ได้หรอกนะครับคนโง่คิดอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าคนฉลาดที่ดีก็คิดไม่ได้ต้องเป็นคนฉลาดและมีความชั่วพอคือฉลาดแกมโกงคืออารมณ์ฟิลอย่างนี้ที่เราบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนยังไม่มีความตื่นตัวกันใดๆเนี่ยสภาพประเทศเนี่ยมันยากที่จะพลิกฟื้นคืนเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันทวีมากกันตามลำดับผมเองนี่ก็ประเมินอย่างนี้นะผมดูว่าเกมเนี่ยคือถ้าคณะดิวปีศาจเนี่ยดิวนรกเนี่ยคือที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือวันที่29พฤษภามันตรงกับวันพุธนะที่อัยการนัดดูปฏิทินแล้วใช่ไหมดูปฏิทินแล้วเอาตรงวันพุธแล้วศาลรัฐธรรมนูญทำงานวันพุธไหมทำงานวันพุธเวลาเขาจะนั่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขยายเวลาให้กับพรรคก้าวไกลไปถึงวันที่18อีก15วันนับวันที่3 18ตรงกับวันเสาร์แต่ว่าต้องยื่น17นะครับเพราะฉะนั้นเขามีเวลา2พุธวันพุธที่29อาจจะเป็นวันเดียวกันก็ได้ดูกันอีกครั้งเรื่องวันพุธผมว่าไม่ใช่บังเอิญนะเห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรมันจะรองรับสถานการณ์ถัดจากนั้นว่าวันนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ซึ่งคณะดีเวงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลานี้ก็ยังทำตามทุกอย่างอยู่นะยกเว้นว่าไอ้ที่เสียเวลากับความเสียหายของประเทศก็เสียกันตามลำดับไอ้สิ่งที่มีหน้าที่ให้ก็ยังให้ตามลำดับอยู่แต่ว่าส่วนเนี่ยนะครับที่ประเทศเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายที่จะระงับยับยั้งนั้นก็ยังไม่ได้บังเกิดใดๆกันทั้งสิ้นแต่ก็ดูว่านะครับท่วงทำนองของบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีภาพประชุมกับนายกบ้างแต่ประชุมกันเองถี่มากขึ้นนะใช่เริ่มประชุมแล้วก็มีเสียงวนห้วนในระบาดเรือดำน้ำและครั้งหน้าจะเรือฟรีเกตด้วยแล้วก็เครื่องบินอีกสองลำนี่กองทัพเรือนี่ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกก็ปากไว้ทำด้วยนี่นะเสียงเริ่มไม่มีหางแล้วกองทัพเรือฟันหล่อแล้วกองทัพอากาศเอน้ำก๊อฟเอ็นสนามงูอ่ะถ้าจะเอาไปก็3,000นะไอ้นี่ประเมินเบื้องต้นนะคร่าวๆนะคร่าวๆนะเห็นนะกองทัพบกก็ยังไม่ได้พูดอะไรกันมากมายทีนะเห็นหน้ากันไหมเห็นหน้ากันไหมจริงๆภาพข้างหลังเบื้องลึกนี่หนักแน่นกว่าที่พี่พูดอีกนะมีการซัดกันหนักแน่นกว่าเรื่องกันที่ออกไปนี่เพราะว่านี่นะครับคือทหารเขาก็รู้สถานการณ์ข้างบ้านใช่ใช่นะครับว่าเขากำลังเจออะไรและเขาเนี่ยเป็นชุดแรกที่ต้องไปตายก่อนโดยที่เขาไม่พร้อมและเนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดนั้นไม่ได้รับการตอบสนองในวันเวลาที่ประเทศเนี่ยนะครับกำลังจะเผชิญหน้ากับศึกสงครามนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนะครับกับฝ่ายความมั่นคงเห็นต่างโดยเฉพาะกรณีพม่าเนี่ยนี่ชัดเจนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
เราเองให้ดูสัญญาณแปลงๆเหล่านี้คือผมก็วิตกว่าไอ้การล้มกระดานรอบนี้เนี่ยคือหมายความว่าตะคุมดิวไม่ได้ไปเป็นไปตามดิวเนี่ยยังไงก็ต้องชิบหายกันไปข้างอย่างนี้นึกออกไหมยกเว้นว่าจะตัดสินใจไปขายดิวขาดไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าสั่งฟ้องวันที่วันที่29ก็ต้องประกันตัวทีนี้จะให้ประกันตัวหรือเปล่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือไม้ตายอย่างหนึ่งและต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้กลับนะการที่ไปตะเวนตามที่ต่างๆณวันนี้ก็ตามนั้นเนี่ยมิได้หมายความว่ามันจะเบ็ดเสร็จนะแต่เป็นการทายท้าทุกชนิดเหมือนกันว่าแล้วไงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไอ้คณะที่ไปดิวลังกาวีเนี่ยก็ย่อมที่จะเห็นอยู่แล้วว่าบ้านเมืองเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทุกชนิดแล้วใช่นะครับตั้งแต่เรื่องกรณีบ่มราชองค์การแม้กระทั่งเรื่องการตั้งรัฐมนตรีก็ตามนะครับและรวมกระทั่งว่าความจะเสียหายเรื่องผลประโยชน์ชาติเนี่ยนะครับแค่เรื่องบอลคาสิโนกับเรื่องไอแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับบวกกับดิจิตอลวอลเล็ตไอ้นี่สร้างความชิบหายได้ครบวงจรเลยนะครับคือบ้านเมืองเนี่ยพออยู่สภาพอย่างนี้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับแบบเดิมอ่ะนะครับเข้ามาล้มกระดานยึดอำนาจแล้วก็ไปสมคบกับกลุ่มทุนแล้วก็มาทำซะเองพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนคนปล้นอ่ะก็มันจริงพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าไม่เคยมีใครเสียอำนาจนะนักโทษทักษิณไม่เคยสูญเสียอำนาจสมชายนี่เขาเป็นอำนาจตัวแทนอยู่แล้วนะยิ่งลักษณ์ก็ไม่เคยสูญเสียอำนาจนะคือมันไม่มีใครไม่มีใครประยุทธ์เองเนี่ยเอาความเป็นจริงเนี่ยแม้วันนี้จะเป็นองคมนตรีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สูญเสียอำนาจนะที่ผ่านมาเนี่ยคนพวกนี้แค่สูญเสียตำแหน่งเท่านั้นเองไม่เคยสูญเสียอำนาจในทางการเมืองไม่เคยสูญเสียอำนาจในทางทุนและทุนเนี่ยไม่เคยเสียอะไรเลยเราเนี่ยไปติดกับการเมืองเราก็เลยไปสู้กันแบบว่าเอาทักษิณไปเอาอันนี้มาเอายิ่งรักไปเอาประยุทธ์มาเรารู้สึกว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแต่จริงๆไม่ได้เปลี่ยนเขาเอาตัวใหม่มาสูบแทน มันอยู่บนหลักการว่ารอบนี้ทักษิณขึ้นทักษิณเป็นคนกำหนดผลประโยชน์ของแต่ละคนและทักษิณมีโอกาสที่จะไปหาของใหม่ได้ประยุทธ์ขึ้นก็มีสภาพแบบเดียวกันยิ่งรักขึ้นก็แบบเดียวกันกระเป๋าเดียวกันมันแค่นี้เองมันไม่มีอะไรประเทศไทยไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนเสียอำนาจประชาชนต่างหากที่เสียตลอดเอาให้ชัดๆว่าเขาแค่สูญเสียตำแหน่งแล้วพอมาดีลเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าทุกฝ่ายทุกคนมันร่วมกันคือพูดง่ายๆว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดและก็มาแสดงละครให้ดูใช่วันนี้คนนี้เล่นบทพระเอกคนนี้เล่นบทโจรทั้งที่จริงมันอยู่ด้วยกันนะใช่ใช่ใช่วันนี้ไอ้นี่ก็จากโจรไปเป็นพระเอกไอ้พระเอกก็กลายมาเป็นโจรมันอยู่ที่บทในขนาดนั้นใช่แต่ทั้งหมดคือการสูบเลือดสูบเนื้อประเทศชาติและประชาชนนะดังนั้นเนี่ยนะครับพอถ้าเราเข้าใจสถานการณ์อันนี้เนี่ยคือถ้าประชาชนยังไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยนะครับเราจะเสียมากตามลำดับโอ้โหนะครับจนกระทั่งมันไม่มีเหลืออะไรให้สูบละนะครับความหายนะก็จะบังเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่พยายามที่จะพูดกันมาเป็นร่วม2ปีกันแล้วเนี่ยเพื่อให้ประชาชนมีความเท่าทันและเข้าใจในสถานการณ์ในทุกมิตินะครับไม่ว่าเป็นปัจจัยภายในเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นเรื่องพายเรือทวนน้ำทั้งนั้นว่ายน้ำทวนน้ำทั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะคนโดยส่วนใหญ่ไม่พร้อมจะเข้าใจคนเห็นเนี่ยนะครับเห็นประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาจัดการกับรัฐบาลที่กระบัดสัตว์ทำไมสุจินดาไม่ให้โอกาสเขาอ่ะเพราะฉะนั้นในมาตรฐานของประชาชนเนี่ยมันเป็นปัญหา คือเราจะโทษไอ้พวกนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะ เพราะไอ้พวกนี้มันทำได้เพราะประชาชนอ่อนแอทีนี้ประชาชนไม่ยอมแข็งแรง ไอ้นี่เรื่องใหญ่
แล้วถึงเวลาพวกนี้ก็มาต้มประชาชนดูเสมือนหนึ่งก็เป็นพวกประชาชนท่านจะไม่เกี่ยวเลยทุกฝ่ายนะครับทุกการชุมนุมมันมีเชิงซ้อนอยู่ทั้งหมดนะครับและประชาชนก็ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือกันโดยตลอดนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงค่ะทีนี้มีคำถามหนึ่งกับคุณจิรพรกับที่คุณจิรพรบอกว่าการเคลื่อนไหวอยู่ในวันนี้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จทีนี้กลับไปในกรณีของคุณพิชิตชื่นบานนะคะคุณพิชิตเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อที่จะนั่งครม.เฉพาะครั้งนี้แต่ครั้งแรกที่มีการจัดตั้งรัฐบาลรายชื่อของคุณพิชิตก็มาพร้อมๆกับคุณไผ่ลิกเหมือนกันแต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการแต่งตั้งให้คุณพิชิตมาร่วมครม.นายเศรษฐามารอบนี้ข้อสงสัยต่างๆก็ยังไม่ได้เกิดการเคลียร์แต่ใดๆแต่เขากล้าที่จะตั้งขึ้นมามันสะท้อนถึงอะไรคะคือหนังสือกฤษฎีกาเนี่ยมันตอบให้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วลงวันที่1กันยา66อ่ะนะครับตอนตั้งครม.ชุดที่แล้วอ่ะนะครับแต่ว่าก็ตอนนั้นก็มันเพิ่งเริ่มตั้งเพิ่งรวนได้ง่ายนะครับรวนได้มันไม่ใช่หนังสือใหม่เลยเป็นหนังสือ1กันยา66นะครับที่เลขาครม.ถามกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ตอบเลขาครม.นะครับเพราะฉะนั้นความจะกล้าอย่างไรก็แล้วแต่นั้นแสดงว่าความไม่ยีระใช่ไอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าเลขาครม.เนี่ยไอ้นี่เสียหายมากนะจะโดยทำโดยตัวหรือจะทำโดยอะไรก็ตามอ่ะเพราะว่าการตั้งคำถามที่ไม่ครบถ้วนเจตนานี่ไม่สุจริตในการตั้งคำถามและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยกฤษฎีกาก็จะเลี่ยงตอบคำถามอย่างอื่นแม้พยายามจะเลี้ยวแล้วแต่ว่าเขียนพ่วงท้ายเอาไว้นะครับมันอยู่ท่ามกลางการแสดงกันทั้งนั้นก็กฤษฎีกาก็รู้ว่าเจตนาต้องการในพวกนี้ก็เป็นมือกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะไม่รู้ได้ไงว่ารายละเอียดกี่มาตราแต่ว่าถามเนี่ยนะครับถามบางวงเล็บนะครับก็ตอบในวงเล็บนั้นๆแต่ว่าทิ้งติ่งเอาไว้เพราะว่าไอ้ที่ไม่ได้ถามยังไงในสารรัฐธรรมนูญจริงๆก็หมายความว่าเขาบอกว่าจะมาเอาเขาเป็นยุติไม่ได้รัฐบาลต้องคิดเองด้วยรัฐบาลก็ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญหรือถ้าทำไปแล้วอาจจะต้องถูกไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าถ้าดูประวัตินายพิชิตเนี่ยถามว่าทำไมเขาตั้งนายพิชิตเนี่ย มันดูเหมือนจะว่ามีภารกิจเฉพาะบางเรื่องหรือเปล่าเพราะนายพิชิตเป็นคนกล้าทำนะเขาเป็นคนกล้าทำกล้าทุ่มเทสมมติว่าเขาจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะคำนวณแล้วว่าเขานี่ก็แค่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองส่วนความรับผิดชอบด้านกฎหมายอื่นอาจจะหาทางหลีกเลี่ยงหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเคยยอมเข้าคุกมาแล้วเขาเคยยอมถูกถอนใบอนุญาตทนายความมาแล้วถูกกล่าวหาแรงๆเขายอมมาแล้วฉะนั้นมันก็มีบางเรื่องที่ประชาชนต้องคิดในขณะเดียวกันการเข้ามาใหม่ของรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยที่ผมบอกว่าวิธีการจัดการกับนายปานปีเนี่ยเป็นวิธีการจัดการที่ล้ำลึกคือไม่ไปเอาออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศโดยตรงแต่ไปเอาจากรองนายกและจะรู้ว่านายปานปีจะไม่ทำต่อในขณะเดียวกันนายปานปีก็มีเรื่องมาเรื่องที่เขาไม่ยอมทำคือวิธีจัดการกับคนที่มีศักดิ์ศรีและก็มีเกียรติยศเพียงพอก็ไปจัดการเรื่องเกียรติของเขาใช่ไปดูแคลนเกียรติเขานะครับโดยไม่ต้องลงมือตรงละโดยทางอ้อมเนี่ยเขาก็อันนี้ก็ง่ายที่สุดใช่ใช่คืออย่างนี้ผมพูดค่ะได้ค่ะมันมีตอนเนี้ยเขากำลังคิดวิธีที่จะให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าสู่กระบวนการขอพระราชทานไถ่โทษได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ยอมเอาตัวเข้ามาก่อนนึกออกไหมค่ะเขาจะไม่ยอมเอาตัวเข้ามาก่อนทีนี้ก็ไปเปิดดูกฎหมายก็คิดว่าอะไรที่จะทำได้แบบเดียวกันกับที่มาถึงเมืองไทยแล้วทำต่อศาลเขาก็เลยไปดูกระบวนการต่างๆช่องกฎหมายมันเปิดให้ว่าสามารถทำที่สถานทูตได้ในบางเรื่องคือสถานทูตก็เหมือนประเทศอ่ะเหมือนประเทศไทยอ่ะก็จะเป็นตัวแทนของศาลของอยู่ที่นั่นหมดก็จะไปใช้กระบวนการตรงนั้นแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพระราชทานโทษโดยยังไม่ต้องมาเมืองไทยแต่ให้ผลทางกฎหมายเป็นตัวนำเข้ามาก่อนแล้วก็รอตัวพระราชทานไถ่โทษให้มีผลให้มีผลแล้วค่อยเข้ามาก็จะเซฟกว่าด้วยผมไม่รู้เขาคิดกันทางกฎหมายค่ะนี่เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มันทำให้เห็นภาพอย่างนี้ได้แต่ว่าจะเกิดขึ้นจริงยังไงก็รอดูนะถ้าเอาตามที่คุณทักษิณได้มีการเปิดเผยกับสื่อตอนที่ลงพื้นที่เชียงใหม่ไปที่เชียงใหม่ก็ประมาณเดือนตุลาคมก็คงจะได้เห็นอะไรพอสมควรคือ
อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์เนี่ยมันต้องไปก่อนตุลาอยู่แล้วนะครับมันจะบีบรัดตั้งแต่กรณียุบพรรคก้าวไกลกรณีสังคดี112และก็รวมกระทั่งปัจจัยอื่นๆซึ่งมันจะนะครับปลุกเร้าให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาตามอุณหภูมิทางการเมืองคือเวลาคิดฝ่ายเดียวเนี่ยเราเห็นทุกฝ่ายนะพี่กอล์ฟเก่งคิดฝ่ายอะไรคิดฝ่ายเดียวทุกคนพี่ก็เลยว่าใช่เอามันขึ้นชาร์ตเออคิดฝ่ายเดียวคิดฝ่ายเดียวคิดฝ่ายเดียวนี่นะแต่ว่าพออีกฝ่ายหนึ่งไปคิดแม่งแผนในที่วางไว้บัดซบที่สุดเลยใช่เพราะไม่เคยฟังว่าถ้าอีกฝ่ายเขาจะคิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเสนอแผนฝ่ายเดียวนั้นโอ้ในห้องผมเดี๋ยวเปิดจำเป็นฉลองเลยโอ้แน่มาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ว่ามันไม่ได้ฟังเลยว่าสมมติสร้างสถานการณ์สมมติว่าถ้าพวกนั้นมันจะคิดยังไงนะครับแต่ว่าหลักคิดทุกฝ่ายเนี่ยเวลานำเสนอฝ่ายเดียวมันดีหมดใช่นะครับเพราะว่ายังไม่มีประเด็นที่จะไปหักล้างความจริงกระจอกที่สุดแต่เนื่องจากว่าดีที่สุดเพราะว่ายังไม่มีคนที่ไปจี้จุดเพราะว่าไอ้ที่นั่งกันทั้งหมดมันเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งคนใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นเห็นด้วยเนี่ยก็ยิ่งสุดยอดเลยใครจะเห็นต่างแต่ความจริงมันเป็นแผนกระจอกที่สุดนะไอ้ฝ่ายไปที่หนึ่งสองสามสี่ไปก็สิไอ้ที่ดีได้ทุกข้อเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาการจำลองสถานการณ์เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะผิดไปจากพวกทหารนะทหารแปลนหนึ่งแปลนสองแปลนสามแปลนสี่เรียงนะครับนี่ไปยังไงนี่เสียยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดณขนาดนี้ที่ผมแลเห็นก็คือว่าอย่างไรก็ตามนี้เนี่ยสถานการณ์มันล่อแหลมส่วนคนที่ปรามาสคือหมายความมาจุดเราเนี่ยเราตามจุดมาถูกตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องจับถามเรื่องคำถามจับมือเรื่องพลังประชารัฐและจนกระทั่งมันมาเบี้ยวกลางทางนะครับแล้วก็เบี้ยวที่ว่าคือเบี้ยวประชาชนนะที่ว่าไปวิเคราะห์ผิดก็จะวิเคราะห์ผิดอ่ะว่าก็ที่มึงพูดมันทำตรงกันข้ามหมดเลยทีนี้ตอนปลายทางเนี่ยนะครับว่าดีลังกาวีเนี่ยนะครับว่าจะรับผิดชอบอย่างไรส่วนดีฮ่องกงนั้นได้สร้างความชิบหายกับพรรคก้าวไกลเป็นที่สมบูรณ์ไปแล้วนะครับคือดีฮ่องกงเนี่ยมันสำเร็จไปแล้วแต่ดีลังกาวีเนี่ยนะครับเน้นไปทางความชิบหายของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่คณะดีลเนี่ยซึ่งเสียงดังฟังชัดกันทั้งนั้นแหละว่าท้ายที่สุดจะจัดการอย่างไรแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนนะไม่เกี่ยวนะครับประชาชนก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเราจะดีกับประชาชนก็ไม่ได้อย่างนั้นกันไปแต่ว่าสถานการณ์ที่ผมวิตกเนี่ยนะครับเรียนย้ำอีกครั้งว่ากลัวล้มกระดานและกลับไปเหมือนเดิมใช่คือหนีความชิบหายหนึ่งเพื่อไปเจอความชิบหายอีกอย่างไม่ใช่โดยที่ประชาชนก็ต้องตาปิดขี่ม้าขาวมาอีกแล้วเราทุกคนรู้กันอีกอย่าได้คำว่าเตรียมกันอีกใช่ใช่แล้วท้ายที่สุดก็คือความหายนะของประเทศเพราะพวกนั้นตลอดระยะเวลาไม่มีใครเนี่ยนะครับเคยแพ้แบบเป็นเสร็จจริงใช่ใช่เวลาการเมืองพลิกไปอย่างนี้ก็หัวกันเรื่องอำนาจผลประโยชน์เฉลี่ยอำนาจไม่ได้ก็เฉลี่ยผลประโยชน์ถ้าอำนาจได้ผลประโยชน์ได้ก็นั่นกันนี่ฉะนั้นเลยนะครับไอการย้ายไปย้ายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ต้องมาต่อแถวอะไรเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันคือร่วมกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันยึดอำนาจและจนกระทั่งวันเลือกตั้งมานะครับก็เอาคืนไปทีนี้ตาของเองเว้ยทุกอย่างเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมเสียตำแหน่งแต่ไม่เสียอำนาจถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นแหละทฤษฎีสมคบคิดก็บ้านเมืองมันจะชิบหายกันแบบนี้ไงใช่ใช่ประชาธิปไตยก็ไม่จริงเผด็จการก็ไม่จริงไม่รู้ระบบเสงเกรงอะไรบ้านเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่วิทยากรทั้งสองท่านที่มีการสะท้อนโดยเฉพาะแฟนรายการที่ติดตามตลอดเกือบ2ชั่วโมงนี้ก็คงจะได้เห็นภาพนะคะว่าจริงๆแล้วการเมืองมันก็เท่านี้แหละมันแค่เปลี่ยนตัวละครหรือเปลี่ยนผู้เล่นเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนเลยแต่พยายามชวนให้คิดว่าตอนนี้ประเทศชาติและประชาชนกำลังจะเสียอะไรจริงๆวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนชื่อตอนว่าปลุกประชาชนก็น่าจะไม่ผิดนะน่าจะได้แล้วก็นึกถึงเพลงตื่นเถิดชาวไทยนะคะที่อย่าคิดว่าไอ้เรื่องใหญ่มันไกลตัวและไม่ใช่ธุระเพราะถ้าคิดอย่างนั้นตลอดเมื่อไหร่
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครสามารถรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันนี้ทำให้โฆษณาร้าน2นาทีอ่ะส่วนเตี๋ยวตำค่ะฝากด้วยนะคะใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวก็จัดจ้านก็เชิญกันได้นะคะสูตรอยุธยาแล้วก็เนี่ยมีพี่น้องเขาแซวว่าเพิ่งเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีลูกชิ้นกับเนื้อหมูเอาเส้นปิดเอาปิดไว้เอาเส้นปิดลูกชิ้นเอาไว้คนที่มาชิมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นกำลังใจนะคะก็ชมว่ารสชาติอร่อยนะคะแล้วก็มีอาหารอีสานค่ะส้มตำเครื่องดื่มสมุนไพรขนมถ้วยนะคะที่รอเสิร์ฟเพื่อที่จะดับอ่านข่าวกินข่าวเสร็จต้องทานหวานด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารใต้ด้วยนะคะขนมจีนนะก็เชิญกันได้ค่ะที่ร้านสวนเตี๋ยวตำแล้วก็นครนวลจันทร์นะคะเปิดทุกวันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:00 นไปจนถึง 3:00 นก็อยู่ที่รามอินทรา40แยก33ทับ1ตรงเข้ามาเป็นซอยตันนะคะเจอหลวงปู่ทวดร้านจะอยู่ขวามือนะคะเชิญกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะขอบคุณวิทยากรนะคะคุณจิรพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโนไทยสิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ